นอกเหนือจากเหล่าบรรดาผู้ประกอบการรายย่อย SME ระดับกลางหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามันกระทบไปหมดนะคะทุกหย่อมย่ามันรวมไปถึงสายการบินต่างๆแน่นอนเนี่ยเป็นกลุ่มที่กระทบแน่ๆเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องของการบินครับมันบินไม่ได้อะถ้าทำไงอ่ะใช่เพราะมันเป็นการเดินทางแล้วมันอาจจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางต่างประเทศแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันกระทบแน่แหละเพราะว่าอะไรเพราะสายการบินต่างๆเขาไม่ได้บินอ่ะแต่ค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการซ่อมบำรุงคุณผู้ชมอย่าลืมเครื่องบินมันต้องมีการดูแลตลอดมันไม่ต่างกับรถที่เราขับอ่ะแล้วเราจอดไว้เฉยๆมันใช้งานไม่ได้นะคะครับมันจะต้องมีการดูแลมีการซ่อมบำรุงทีนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ก็มีข่าวมาว่ามี7สายการบินด้วยกันค่ะเขาอยากจะไปขอการเยียวยาจากทางภาครัฐด้วยการที่อยากจะขอเป็นซอฟท์โลนค่ะให้ช่วยเหลือกันหน่อยโดยทางด้านของสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็มีการเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยไปเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลืออยากจะได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะปลอดการค้ำประกันให้กับธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานโดยก่อนหน้านี้มีการปรับลดการขอวงเงินมาแล้วนะคะ 5,000 ล้านบาทจากที่เคยปรับมาก่อนหน้านั้นไปแล้วด้วยและอีกหลายๆครั้งเขาบอกว่าเนี่ยแหละค่ะมาตรการล่าสุดของรัฐในเรื่องของการจำกัดการเดินทางมันก็ส่งผลกระทบอีกเพราะเขาก็ต้องงับระงับการให้บริการชั่วคราวในทุกๆเส้นทางการบินเข้าออกโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มที่มีมาตรการของทางภาครัฐออกมาสั่งไม่ให้เดินทางแน่นอนว่า7สายการบินเขาระบุแบบนี้นะคะว่าเครื่องบินต้องจอดนิ่งรวมไปแล้วกว่า170ลำมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานรวมกว่า900ล้านบาทต่อเดือนมันยังมีเรื่องของต้นทุนการปฏิบัติการบินและการบำรุงรักษาอีกจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าพวกเขาแบกรับภาระนี้ไม่ไหวถ้าไม่ได้รับการเยียวยาและมันจะส่งผลในอนาคตถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดเปิดประเทศได้ขึ้นมานะคะ7สายการบินจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะWorld News ข่าวในมือคุณ